ดีครับคุณผู้ชมนะครับทางแมสโตรคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลนิมิตนะครับมาร่วมทริปกับทาง Royal Enfield นะครับจิกิเจ้า Interceptor 650 cc นะครับไปถึงเชียงรายครับการเดินทางทั้งหมด7วันนะครับกับคาราวานทัวร์ออฟไทยแลนด์นะครับซึ่งจะพยายามเล่าเรื่องให้สนุกละกันจะพยายามนะครับแม้ว่าการเดินทางอาจจะเหนื่อยล้านะครับในวันแรกเนี่ยนะฮะเราจะเดินทางกันไปถึงจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งใช้ระยะทางประมาณ400กว่ากิโลเมตรนี่น่าจะเป็นทริปที่ยาวในประเทศไทยทริปหนึ่งของผมเหมือนกันนะครับเราออกเดินทางกันแล้วนะครับสำหรับ Tour of Thailand 2020นะครับต้นปีเลยฮะเป็นทริปมอเตอร์ไซค์ทริปยาวนะครับที่ขี่กันถึงจังหวัดเชียงรายเริ่มต้นกันที่การขี่รอบศาลหลักเมืองนะฮะแล้วก็จะเดินทางกันต่อครับวันนี้จุดหมายปลายทางจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มีนักขี่จากประเทศอินเดียด้วยนะครับส่วนผมเนี่ยเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับพี่ก็มาหยุดพักครับทานข้าวเที่ยงต้องบอกว่าโอ้ยความง่วงเนี่ยคือสิ่งที่ทรมานที่สุดในการเดินทางนะครับลมแรงฮะวันนี้จะเห็นได้จากธงที่ปลิวอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวกินข้าวครับออกเดินทางกันต่อนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จในตอนบ่ายเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนนะครับพูดถึงตัว Interceptor กันหน่อยนะครับ Interceptor เนี่ยตัว650นี่เป็นเครื่องใหม่นะครับเปิดตัวตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังคงทำตลาดอยู่ไม่แน่นะอนาคตเราอาจจะได้เห็นตัว Limited ออกมาเพิ่มหรือสีสันใหม่ก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเครื่องตัวนี้จะอยู่ในรถโมเดลใหม่ๆในอนาคตของ Royal Enfield แน่นอนนะครับเครื่องโยนสมูทขึ้นนะครับอัตราเร่งดีขึ้นกว่าเครื่องเก่านะครับอินเดียครับอยากรู้ไปเที่ยวไหนกันนะครับไปกันต่อฮะคือเครื่องสมูทครับแล้วก็เป็นรถที่เหมาะกับสายสโลไลฟ์นะครับสายขี่ท่องเที่ยวค่อนข้างดีเลยแหละนะครับครับก็เหมือนยางจะไม่ถึงยังไม่แน่ใจว่ายางรั่วหรือเปล่านะครับคันหนึ่งก็เลยต้องจอดแต่ว่าเขาเตรียมรถมานะครับเตรียมรถสไลด์มายันแม่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับแบบยุบอะครับเนี่ยฮะยังแบบแค่แบบไม่รู้ว่าซึมหรือแต่อาจจะพึกรั่วอาจจะรูไม่เล็กเอ้ยรูไม่ใหญ่นะครับโชคดีไม่เป็นผมโอ้จะเปลี่ยนนี่ตัวตัว GT ด้วยดิขี่ไกลจะเมื่อยเพราะนี่วันแรกเองฮะปกติถ้า GTX เครื่องเดียวกันครับจริงครับแต่ว่านี่มันสายคาเฟ่เลเซอร์นะใครเคยขึ้นเขาคอจะรู้ว่ามันโค้งเยอะนะครับสลับซ้ายขวามีโค้งขึ้นเนินลงเนินอะไรเงี้ยนะครับแทร็กของผิวถนนนะครับมันกว้างแม้ว่าจะเป็นเลนสวนบางช่วงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบเลนกว้าง
มันเหมาะมากเพราะถนนมันเรียบนะครับคนที่อยากเอามอเตอร์ไซค์มาขี่ขี่ได้หมดถนนโอเคนะครับมาได้มาได้นะฮะแล้วก็พอขึ้นมาเห็นวิวก็ได้กำไรละนะครับมาถึงเขาค้อนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราดื่มกาแฟก็นี่เลยเรามากับ Royal Enfield Interceptor นะครับตัวนี้ผมขับตัวนี้นะฮะเบอร์8นี่สีนี้เลยเส้นทางโค้งโค้งขึ้นเนินนะครับโค้งพับเฮ้ยรถโอเคนะครับพละกำลังอาจจะไม่หวือหวาแต่ว่าพละกำลังที่มาเนี่ยมาตั้งแต่รอบต่ำฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคลาสสิกที่ขี่ท่องเที่ยวได้ค่อนข้างที่จะดีสำหรับสายชิลนะครับคนที่ชอบแล้วก็รักสไตล์นี้ผมว่าเขาไม่ต้องการความเร็วปุ๊ดปราดนะครับหรือแต่ว่าต้องการรถที่มันเขาเรียกว่าไปได้เรื่อยๆความเร็วสูงเนี่ยทางตรงเนี่ยตัวรถทำได้เพียงแต่ว่าโชคมันอาจจะมีอาการยวบย่าไปหน่อยสำหรับโชคด้านหลังนะครับ Tour of Thailand นะครับจะขี่จากกรุงเทพนะครับสตาร์ทนี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับทั้งหมด6วันไม่ต้องขี่เจ้าคันนี้6วันถ้ามีลมไปซะก่อนไปถึงเชียงรายสองของการเดินทางนะครับวันนี้เนี่ยเราจะวิ่งนะครับผ่านเส้นพิษณุโลกก็ออกเดินทางประมาณสัก7โมงทานข้าวทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บอากาศเย็นฮะเชื่อว่าวันนี้เส้นทางก็จะเป็นเส้นทางแบบโค้งไฮสปีดหน่อยนะครับใช้ความเร็วได้ถนนค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันเมื่อกี้ไอบีโอขนาดไม่จะขึ้นไม่รอดเลยจะขึ้นไม่ไหวไอบีโอขนาดวิวดีมากวิวดีมากนี่ฮะวิวแบบอันซีนมากอ่ะแล้วแบบฟิลคือมันได้เพราะเราขี่มอเตอร์ไซค์มาฮะนี่ฮะเพชรบูรณ์นะเป็นไงฮะไม่ถ่ายนี่ไม่ถ่ายให้คุณดูไม่ได้เลยนะครับฟิลดีจริงครับเราอยู่กันที่ร้านกาแฟพิโนลาเต้นะครับก็เนี่ยฮะฟิลดีเลยนะครับก็กาแฟแก้วนึงนะครับสั่งลาเต้มาแล้วก็ดูๆเลยฮะจริงๆอากาศเย็นด้วยนะครับตอนนี้แต่ว่ามีแดดก็แดดค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่นะครับสำหรับที่นี่นะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเส้นทางสวยงามดีนะครับขึ้นมามีที่จอดรถนะครับทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับมาได้มาได้แล้วก็พื้นที่ร้านค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับเติมน้ำมันก่อนฮะเราเติมอะไรดีเราเติมแก๊สโซฮอลแล้วกัน91เออก็มีแต่แก๊สโซฮอลแหละ นะครับรอเมื่อวานเนี่ยกระพริบมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับบางทีลงเขาขึ้นเขาแล้วมันแบบมันเคลื่อนเนาะนะฮะแต่พอลงเขามาแล้วมันก็ขึ้นไม่กระพริบนะครับ2ขีดก็เลยเติมดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับเต็มถังซัดไปเลยเต็มถังครับผม230ครับเต็มถังกี่ลิตรเนี่ย 8.7 ลิตรหรอเติมไป 8.7 ลิตรถังนึงเอ๊ะถังนึงความจุถังมันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อ
มันเข้าสินะกำหนดก็ไม่ผมไม่ดูกำหนดการไงแต่คือ3โมงครับผมก็โอเคละห้องเท่าไหร่พี รุ่นนี้โอ้โหแดดแดดร้อนไปไหน